าประเด็นเรื่องที่วันที่18กันยายนนี้นะครับก็เนี่ยฮะจะที่มีทางสภานะจะมีการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับตามรัฐธรรมนูญ152นะกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับปมถวายสัตย์ปฏิญาณนะฮะแล้วก็การไม่ชี้แจงที่มาของรายได้นะในพรบในพรบการแถลงนโยบายประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่จับตาอยู่นะคุณเก๋ก็เมื่อวานมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วแหละก็คือท่านเทวัญลิปตพลบนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะท่านเป็นที่ปรึกษาของวิปรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ออกมาบอกถึงการเตรียมพร้อมแล้วแหละก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของท่านนายกเนี่ยท่านสั่งครม.ทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยววันที่18กันยาเนี่ยไปที่สภาพร้อมกันต้องไปด้วยกันใช่เพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นอภิปรายครม.ทั้งคณะอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ไม่ใช่ไปด้วยกันตายด้วยกันไม่ใช่นะคือต้องไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วนายกไม่ไปนายกไม่ส่งไปใช่มั้ยนายกไปไปถวายสัตย์ด้วยกันโอเคแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยท่านนายกสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้วทั้งสำนักงบประมาณทั้งฝ่ายกฎหมายเนี่ยให้เตรียมข้อมูลไปชี้แจงให้นายกเนี่ยไปเตรียมชี้แจงกับฝ่ายค้านทั้งเรื่องถวายสัตย์ตามมาตรา161เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของพรบงบประมาณในเรื่องของการแถลงนโยบายที่ไม่เปิดเผยตัวเลขงบประมาณตามมาตรา162เนี่ยแล้วก็เดี๋ยววันที่17กันยาก่อนอภิปราย1วันท่านนายกจะนัดครม.ประชุมในที่ประชุมครม.นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดตัวคนชี้แจงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดในแง่ของประเด็นถวายสัตย์เนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกังวลเลยคือต่อให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายจนปากฉีกนะรัฐบาลก็ไม่โมฆะถูกต้องเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านวางมาตรฐานไว้แล้วว่ามันไม่มีองค์กรใดในรัฐธรรมนูญเนี่ยไปตรวจสอบประเด็นการกระทำของรัฐบาลได้เนี่ยอันนี้ก็คือแง่ของคนไทยอันนี้แน่นอนรัฐบาลเขาสบายใจมีอะไรก็เราก็อิงศาลรัฐธรรมนูญไว้เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือผมก็คือถ้าเราเรื่องแบบนี้จะใครจะตรวจสอบได้ถ้าสารมันตรวจสอบไม่ได้แล้วใครจะตรวจสอบได้ก็ไม่รู้ก็สภาไงสภาก็สภานี่ไงสภาตรวจสอบคืออย่างนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าข่ายมีตัวบทกฎหมายชัดเจนว่าทำอย่างนี้ผิด1ผิด2ผิด3แต่มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกก็มีนะกลายเป็นนักการเมืองนะการเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยมันมีนอกเหนือมากกว่ากฎหมายพี่แซนไม่งั้นก็จะมีจริยธรรมสสรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมฮะคุณเคยเห็นยังไม่ผิดเลยแค่มีข่าวแค่นั้นเขาลาออกน้องเก่งสายการเมืองเนี่ยเคยเห็นสมุดจริยธรรมยังเคยเห็นผมปิ้นเคยเห็นแล้วใช่ไหมเอามาให้อ่านบ้างเพราะพี่อยากจะรู้พี่อยากรู้ในฐานะที่เป็นพี่เป็นหัวหน้าข่าวพี่มีจริยธรรมไหมก็อยากจะรู้มันจะคาบเกี่ยวกันได้บ้างหรือเปล่าคำว่าจริยธรรมมันตีความกันได้ไม่ยากเนาะก็คือทำดีอาจจะไอ้คำทำชั่วนั้นอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าก็เขาเรียกว่าละอายชั่วกลัวบาปอ่ะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรงานนี้ก็รัฐบาลเขาก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าสามนุนเขาบอกแล้วบอกว่าไม่คุณก็ไปว่ากันนั่นประเด็นแรกจบไปไม่ต้องเครียดแต่ว่าประเด็นที่2เรื่องงบประมาณเนี่ยเห็นว่าท่านนายกจะมอบหมายให้ท่านสมคิดจารุศรีพิทักษ์รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจกับท่านอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นหัวหอกในการชี้แจงครับอันนี้มันก็จะแบ่งเป็นสองขาในการเดินไปนะฮะแล้วก็18กันยายนนี้ครับเห็นว่าทางวิปรัฐบาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าชิงประชุมวันนั้นเลยนะสภาประชุมประเด็นนี้นะ 9:30 นแต่วิปรัฐบาลจะประชุมเพื่อวางกรอบอะไรต่างๆเนี่ยนะ 8:30 นเลยนะแล้วก็กด Subscribe ช่องเราไว้เลยนะเราจะถ่ายทอดสดตลอดเลยนะจนจบการอภิปรายแน่นอนประเด็นผมว่าดูเดือดแน่เลยประเด็นวันที่18มันจะดูเดือดตรงช่วงไหนรู้ไหมช่วงบิ๊กตู่เจอตู่โอ้เพราะว่าครั้งนัดที่แล้วเนี่ยเจอกันเนี่ยแล้วท่านเสรีเนี่ยใช่ไหมโดนเชิญออกจากห้องประชุมไปก่อนออแล้วกลับมาเนี่ยอภิปรายไม่ได้นั่นเขาก็บิ๊กตู่เหมือนกันนะคนละตู่เจอบิ๊กตู่ในโลกโซเชียลเขาเรียกป้าป้าอ๋อป้าป้าเขาเรียกป้าเขาเรียกเสรีสุภาป้าอ๋อแสดงว่าคุณธนาธรคุณพ่อคุณพ่ออันนี้ป้าป้าคือระดับใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยมวยถูกคู่เขาเรียกมวยถูกคู่เมื่อวานนี้ครับฝ่ายค้านเขาจัดกิจกรรมนะฮะสัญจรเพื่อประชาชนสัญจรครั้งที่2ครับจัดขึ้นที่ตลาดเกษตรจังหวัดมหาสารคามก็มีเหล่าบรรดาผู้นำเรียกว่าเป็นหัวหน้าพรรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแกนนำของพรรคฝ่ายค้านหลายคนนะไปร่วมกันเสวนาในหัวข้อรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใครรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อคนไทยทุกคนนะนี่ครับมีประเด็นที่น่าสนใจหลายคนที่พูดถึงนะอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็พูดถึงตอนหนึ่งนะครับบอกว่ารัฐบาลนี้เขียนรัฐนูลบิดเบี้ยวนะฮะเพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลต่อนะโดยใช้ทั้งเงินและอำนาจทุกรูปแบบแต่ก็ทำได้แค่เป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำมันไม่มีเสรีภาพก็อย่างนี้คือผมมองว่าไอ้ประเด็นเรื่องรัฐนูลเนี่ยผมไม่ค่อยให้น้ำหนักนะคือด้วยความที่กระบวนการเนี่ยมันยังอีกยาวแล้วก็คุณวนาเมืองสุขทางเพื่อไทยเนี่ยเขาเคยประเมินแล้วว่า
กว่าจะตั้งกรรมธิการกว่าจะถึงลงประชามติเนี่ยกบยากสองปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก2ปีเดี๋ยวค่อยมาโฟกัสในรายละเอียดแต่ว่าระหว่างเนี้ยให้ระวังสึนามิหุ้นสื่อมันจะเจอสึนามิก่อนมันจะล้างโลกนักการเมืองเนี่ยนี่ไงมันจะเดินไปต่อได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็รอดูแต่ก็มีหลายคนเขาพูดนะก็เขาเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านเขาจัดเนี่ยนะครับอย่างคุณช่อเขาว่าไงนะคุณช่อบอกว่ามันเฮงซวยจุ้งมาตาเลยอ้าวผมพูดไปแล้วเหรอไม่คุณช่อแกก็คิดไงพูดงั้นนะแต่ว่าอย่างว่าแต่จริงๆคือจะมองในแง่คือรัฐมนูลมันผ่านการทำประชามติมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่เขายอมรับแต่ถ้าจะแก้ก็ต้องไปปลดล็อกมออะไรต่อมออะไรกันแต่บางคนยังบอกยากเลยมันจะได้หรือเปล่านี่ฮะ